โยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะอาจจะหายหน้าหายตากับการถ่ายคลิปแบบนี้ไปสักช่วงระยะหนึ่งถ้าไม่นับคลิปตอนที่ว่าไปถ่าย Avengers Endgame นะครับไม่ได้ค่อยได้แบบถ่ายคลิปแล้วก็พูดกับคนดูแบบนี้มานานแล้วก็ถือว่ามาฟังคนแก่บ่นกันสักเล็กน้อยนะครับหรือว่าผมอัดอันเนี่ยไม่ได้แบบพูดคุยกับคนดูแบบนี้มานานแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเบาๆเรื่องงานไปหน่อยนึงนะครับก็สัญญาว่าจะมาอัดคลิปแบบนี้เป็นช่วงๆอาจจะไม่ได้ตลอดอัดแต่ว่าจะพยายามให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วในแฟนเพจของผมมีเด็กอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับของเล่นพวก DX ที่ผมเก็บสะสมอยู่นะครับก็เลยคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปเปิดกุของสะสมพวก DX ทั้งหมดที่ผมมีให้ดูกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่ DX ทุกชิ้นหรอกนะมันก็เป็นแบบพวกของสะสมชิ้นอื่นแต่คือต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ว่าจริงๆของที่ผมจะให้ดูในคลิปนี้มันจะไม่ใช่ของทั้งหมดที่ผมมีเพราะว่าตอนนี้ผมแบ่งของเป็นประมาณ2ส่วนที่ว่าส่วนนึงเก็บไว้ที่หอนี้กับอีกส่วนนึงผมมาเก็บไว้ที่ห้องผมอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งก็คือจะแบ่งแยกกัน2ส่วนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสถ่ายคลิปอีกครั้งเป็นแบบเหมือน EP 2ของคลิปนี้ก็จะไปถ่ายส่วนที่2ให้ดูนะว่าผมเก็บอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะให้ดูก่อนส่วนแรกนะแต่เดี๋ยวไงคลิปต่อไปก็น่าทำเป็นแบบส่วนอื่นๆแหละว่ามีตัวไหนอีกบ้างนะครับให้ดูงานกล่องก่อนอันนี้ก็เป็นกล่อง DX คร่าวๆที่ผมมีประมาณนี้ตัวผมเองไม่ค่อยได้เก็บงานกล่องเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสพวกงานต้องเป็นมือหนึ่งเท่านั้นไงคือส่วนใหญ่แล้วเกิดแบ่งเป็น 100% เต็มน่าจะแค่ประมาณ 20-30% ได้ที่เป็นของมือหนึ่งหรือว่าของงานกล่องนะส่วนอีก 70% ที่เหลือก็จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบตามเก็บจากนอกรอบเอาไปจะเป็นพวกของมือ2หรือว่าของที่เป็นคนจัดโกดังอื่นๆนะครับถ้างานกล่องก็จะมีนี่ซิคูไดเวอร์นะครับเปิดเนบัลสตีมการแล้วก็อันนี้อีโวไดเวอร์ข้างบนก็เป็นขวดฟูลบอทเทิลอันนี้มือหนึ่งนะครับมีกล่องตอนที่ไปซื้อมาจำได้ว่ามันจะ590 บาทแต่ตอนนี้มันจะราคาตกประมาณ400 กว่าบาทแล้วถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ฟินิกโรบอทแล้วก็อีโวทิกเกอร์นี่นะครับงานกล่องมือหนึ่งเหมือนกันหลักๆ ก็มีประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ผมจะชอบซีรีส์บิวเป็นหลักเอาจริงๆคือผมแนะนำนะทั้งที่ตัวผมเองเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่ผมรู้จักในวงการสายโทคุอ่ะก็จะเน้นเก็บเป็นสายๆเว้ยถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มเก็บใช่ไหมก็ลองระบุแล้วกันว่าตัวเองจะเริ่มเก็บสายไหนอะไรยังไงนะครับแต่จริงๆก็คือแบบส่วนใหญ่จะเน้นเป็นหลักๆ ก็คือเก็บเฉพาะตัวที่ตัวเองชอบนะครับอันนี้เป็นตัวชั้นวางเข็มขัดของผมนะครับดูชั้นบนก่อนอันนี้ชอบมาก Evo Diver จริงๆ Evo เนี่ยผมคลั่งมันมากนะตอนแรกอ่ะพอเห็น Evo แปลงร่างในคลิปใช่ป่ะรู้สึกแบบว่าเชี่ยกูต้องได้ตัวเนี้ยอยากได้ยิงคอนเทสทั้งแบบตอนแปลงร่างเสียงสแตนบายมันก็แบบตุ๊ดๆๆๆตุ๊ดๆๆแบบถ้าเกิดใครเป็นแฟนซีรีส์บิวแล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่สนับสนุนว่าน่าเก็บจริงๆแล้วมันตัวบอดี้มันสวยด้วยนะครับผมบ่นมาเยอะไปแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปดีกว่าผมเปิดไฟแล้วเพิ่งจะมาเปิดถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งเป็นเดนโอเป็นเข็มขัด DX เส้นแรกที่เก็บผมโมสายเอานี่ผมทำคลิปสอนโมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็มีตัวคาร์แม็กโฟนนี่ตัวมือหนึ่งเขาจะแถมพวกการ์ดอิมาจินด้วยแต่ผมซื้อมามือสองไงมันเลยไม่มีการ์ดอิมาจินอันนี้ผมบอกตรงๆเลยหาโคตรยากไอ้แผงนี้ใส่ดาบของเดนโออ่ะผมไปหาซื้อแยกจากในกลุ่มประมูลเอานะครับถัดมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่จริงๆโซนเนี้ยผมจะเก็บฟูลบอทเทิลแต่ว่าฟูลเวอร์เทิร์นส่วนใหญ่ที่ผมเก็บไว้มันย้ายไปอยู่ในที่เก็บผมอีกที่นึงแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงนั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เหลือแรบบิทแทง2อันที่เป็นแคนดี้ทอยแล้วก็อันนี้นำเสนอว่าเป็นฟริกเกอร์ลูก้ามันสวยมากเว้ยเห็นป่ะคือชอบดีเทลตรงที่มันแบบทองๆมันตรงเนี้ยโคตรเฟี้ยวแนะนำเหมือนกันเป็นมืออั้งจริงๆตอนเป็นโมเดลเขาไม่แถมเหรียญมาด้วยนะเป็นมืออั้งเปล่าๆแล้วก็ผมมีเหรียญของโอ๊ตพอดีเป็นเหรียญโทกิล่าสวยเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีฟริกเกอร์ของเล่นนะคะเป็นเอ็กเซดแล้วก็บิวต่อมาภูมิใจนำเสนอมาจำชื่อนางเอกของไฟไม่ได้แล้วว่ะแต่คือแบบเจอฟริกเกอร์ตัวเนี้ยที่บันทึกครั้งแรกแล้วแบบว่าซื้อมาเลยแบบไม่คิดมากเลยมันเป็นฉากตอนที่นางเอกกำลังแบบจะแปลงร่างพอดีแต่ถ้าเกิดใครติดตามก็คือว่าหลังจากนี้ก็จะรู้ว่าเข็มขัดมันก็จะเด้งเออร์เลอร์ออกมาแล้วก็ปุ้มช็อตนางเอกนะครับแต่คือเขาก็ผลิตออกมาได้แบบน่ารักดีนะจริงๆของพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้แหล่งเก็บหรือว่าแหล่งที่เขาขายกันมันก็จะตามหาไม่ค่อยยากแล้วนะครับคือถ้าใครเก็บของเล่นก็จะเข้าใจเว้ยเพราะว่าบางทีของที่เรามีมันเยอะเกินซึ่งมันสวนทางกับภูมิประเทศหรือสถานที่ของเราที่มันแบบเก็บได้น้อยอันนี้เป็นเข้าโต๊ะเซกเตอร์ซึ่งมันเต็มแล้วนี่ไม่ได้ใส่ฐานไว้
จะเป็นบรรดา DX ที่ผมเก็บแยกเอาไว้คือเนื้อที่มันไม่มีจริงๆเว้ยคุณผู้ชมผมเลยต้องมาเก็บแยกเอาไว้เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเบิร์ดซึ่งพังแล้วแต่ได้มาประมาณไม่เท่าไหร่ยังไม่กี่ร้อยมั้งผมจำไม่ได้ตอนนี้เหมือนกันเดอะบีเซกเตอร์ผมประมูลมาผมจำราคาเป๊ะๆได้นะว่าประมูลมาเท่าไหร่ตัดมาอีกส่วนไฮเปอร์เซกเตอร์เหมือนกันระบบล้วนๆและซีรีส์คาบูโตะที่ผมซื้อมาส่วนใหญ่ในระบบมันไม่ค่อยดีหมดเลยนะอาจจะเป็นได้เพราะว่าความเก่าหรืออะไรของมันด้วยไฟรีเจนนะครับระบบก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันตามการเวลาเลยคุณผู้ชมมีกล่องกาแชท SG กาแชทนะครับดูสีเหมือนลอดช่องสีเหมือนลอดช่องเลยเห็นไหมถัดมามีการเมมโมรี่อันนี้แบงค์แต่เป็นอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ตัว DX นะพังแล้วผมทำพังเองเลยแล้วก็มีนี่ฮีโตะอันนี้ไม่ใช่เป็นเมมโมรี่แต่ไม่ใช่เมมโมรี่ครับมันคือนี่มันคือปากกาเว้ยคุณผู้ชมนี่ผมเห็นแล้วแบบเอ้ยสวยดีว่ะจ้าปีก็เลยซื้อมาเขียนได้ปกตินะแต่ว่าไม่ได้เอาไปเขียนเลยเอามาเก็บเลยต่อไปตัวไก่มุครับผมแต่ผมไม่มีเพจกายมูนะเพราะว่านี้ซื้อมาเป็นมือสองไปซื้อเป็นแบบของส้มเลือดมาแทนรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบไม่ค่อยชอบเก็บตัวสายไรเดอร์หลักอะจะชอบเก็บดาร์คไรเดอร์เหมือนมันเท่ได้มั้ยส่วนตัวนะครับรู้สึกอย่างนั้นก็มีล็อกซีดแบบนี้มีบัตรออเรนจ์แล้วก็พวกบรรดาทรงบรรดาสายอะไรที่ผมแบบเก็บไว้ก็จะแยกใส่กล่องแบบนี้ไปเพราะว่ามันแบบว่าประหยัดเนื้อที่มากกว่าประมาณนี้นะครับคืนนี้ก็จะเป็นบางส่วนที่ว่าผมเก็บเอาไว้ที่ห้องนี้แหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งประมาณ 30% ที่ผมแยกไปไว้อีกห้องนึงแล้วนะครับแต่ก็น่าจะรอโอกาสคลิปหน้าแหละนะเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนนึงเพราะว่าผมเก็บของเล่นแยกไว้เดี๋ยวขอเวลาเก็บตรงส่วนกล่องนี้ก่อนนะครับบางคนสงสัยว่าพี่อะไรคือเวเพนบ็อกวะอันนี้เป็นกล่องที่จะใส่พวกอาวุธของพวกไรเดอร์ที่ผมเก็บเอาไว้อันนี้มือไอรอนแมนไม่เกี่ยวกันนะครับมูโซเซเบอร์มีอันนึงเป็นดาบเดนโก้ตัวนี้ชอบมากจำราคาได้ว่าได้มา400คือก็ถือว่าไม่แพงเกินไปแล้วก็ราคาพอดีนะครับชอบความครีเอทของเดนโอตรงที่ว่ามันสามารถประกอบอาวุธเป็นปืนได้เป็นดาบได้เป็นขวานได้นอเรียบร้อยแล้วนะครับผมในห้องนี้จริงๆผมแบ่งที่เก็บหลายส่วนมากเลยเพราะว่าพื้นที่ในหอเนี่ยมันน้อยก็เลยเก็บเป็นหลายๆส่วนนะครับแต่อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมเก็บแยกไว้ในกล่องอีกทีนึงคือมันไม่มีที่เก็บจริงๆเลยคุณผู้ชมผมไม่สามารถยัดของแบบนี้ไปใส่ที่อื่นได้แล้วจริงๆก็เลยมายัดใส่กระเป๋าเดินทางนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกๆนเปิดมาแรกเลยบัคไวเซอร์นี่ข้อมูลมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฐานกันเลยมันติดจริงๆแล้วมันต้องเล่นคู่กับไอ้ตัวที่ว่าติดตรงหลัง2อันแต่ว่าผมไม่มีเป็นแค่กริปมือเดียวนะครับก็แปลงร่างเป็นกาไฟได้แต่ว่าแปลงร่างเป็นเกนมุไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตัวเข็มขัดแล้วก็ยังไม่มีตัวไอ้กาแชทซอมบี้ด้วยต่อมานี่ที่แปลงร่างเชียวเรนเจอร์ปะไม่ได้สายเซนไตนะครับแต่ว่าหลงได้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่มาเพราะว่าราคามันถูกมันได้มาประมาณ200-300กว่าบาทเองนะมาอีกอันนึงอันนี้อันล่าสุดที่ได้เลยไฟเอ็กเซลนะครับไม่ใช่ DX ผมได้มา50กว่าบาทเองนะครับชิปมันเหมือนจะถอดได้นะคุณผู้ชมแต่แบบพยายามแงะแล้วเว้ยมันแงะไม่ได้แล้วก็ปุ่มกดได้เหมือนกันนะครับแต่คือไม่มีเสียด้วยความที่ว่าเห็นรูปลักษณ์มันสวยดีไงแล้วก็ถามเจ้าของมันแบบแค่50บาทก็เลยซื้อมาติดพอมันเราไปวางคู่กับไฟที่ผมมีแล้วมันแบบเอ้ยมันดูแบบมีมนต์คลังขึ้นมาไว้ก็เลยซื้อมาคร่าวๆของสะสมของผมก็มีประมาณนี้นะครับมาเปิดปุกให้ดูกันคือถ้าให้ผมประมวลเวลาของทั้งหมดในที่ผมเก็บมาก็น่าจะประมาณ2ปีกว่าๆได้นะครับก็คือเก็บสะสมเงินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอของอะไรที่แบบว่าเอ้ยเราอยากได้เราซื้อมาแล้วมันแบบไม่กระทบกับด้านการเงินเราก็ซื้อมานะครับคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เก็บตังค์ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เงินของตัวเองซื้อมาด้วยการอดออมมาเว้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบว่ามันจะปราบปลื้มมากเลยนะผมบอกตรงๆเพราะว่าของทุกอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ย
จะเป็นเงินเก็บของตัวเองในการซื้อมาเวลาน้องๆได้มาแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่าคุยแม่งพักภูมิใจมากเลยว่าเนี่ยเป็นเงินของกูเองกูซื้อได้เงินของตัวเองแล้วเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณจะฟินมากบอกตรงๆก็ค่อยๆเก็บตังค์ค่อยๆเก็บตัวที่เราอยากได้นะครับไม่ต้องรีบของพวกนี้มีอยู่ตลอดแต่จะมีบางตัวที่แบบว่าเออมันเริ่มหายากในตลาดแล้วเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆตามดูไปครับโบเก้สวยดีมีอีกหนึ่งคำถามที่มีน้องๆถามทักเข้ามาในแฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์ถามข้างใต้ YouTube เยอะมากเลยก็คือว่าพี่ครับพี่ซื้อ DX ที่นี้จากไหนพี่มีแหล่งการซื้อของอันนี้จากไหนเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลส่วนแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งอาจจะคลิปที่จะลงใน Channel เร็วๆนี้นะครับว่าเอ้ยผมซื้อของ DX พวกนี้จากไหนซื้อจากร้านไหนซื้อออนไลน์จากทางไหนนะครับเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังในคลิปหน้าๆต่อๆไปนะครับถ้าเกิดอยากให้มีก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเออโบเก้สวยดีวะมันเป็นแสงอย่างนี้ได้ยังไง ผมงงมากเลยทำได้ไงก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาเปิดอุของสะสมเล็กๆน้อยๆที่ผมมีให้ดูกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำเป็น EP 2นะครับว่าไอห้องอีห้องที่ผมเก็บไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถือซะว่าเรามาเป็นคลิปให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กันและกันเกี่ยวกับสายทุกขุนะครับว่าเราเก็บของอะไรยังไงนะครับมีวิธีการอะไรยังไงคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจต่อเมงด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้ง description ไว้ข้างใต้นี้แล้วก็อย่าลืมกด subscriber ให้กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายและพวกผมพูดมาเยอะมากและผมรู้สึกตัวได้นี่ผมหลงลืมหรือไงวะถ่ายละบาย